ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันเรื่องชนิดของข้อมูลก่อนอื่นครูขอถามก่อนว่าปกติเวลาเราอยู่ที่บ้านเสื้อผ้าที่เราใส่กันอยู่เนี่ยตอนเช้าที่เราจะหยิบมาแต่งตัวเนี่ยนักเรียนหยิบเสื้อผ้ามาจากที่ไหนหลายคนคงมีคำตอบในใจใช่ไหมคะพวกเราก็จะมีตู้เสื้อผ้าทีนี้พอเราแต่งตัวเสร็จเราออกจากบ้านเราต้องใส่รองเท้ารองเท้าที่นักเรียนหยิบมาใส่นักเรียนหยิบมาจากที่ไหนคะโอเคไหมคะหลายคนก็อาจจะตอบว่าตู้ใส่รองเท้าบางคนก็จะเป็นชั้นวางรองเท้าใช่ไหมคะทีนี้พอเรามองเห็นภาพรวมใหญ่ๆแบบนี้เราจะเห็นว่าของทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้จะต้องมีที่เก็บนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องชนิดของข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาจะสั่งให้เขาทำงานให้เราเราก็ต้องมีชนิดของข้อมูลนะคะวันนี้ครูขอพูดชนิดของข้อมูลที่เราจะเรียนกันนะคะไม่มากเลยมีแค่6ชนิดเรามาเริ่มเรียนชนิดที่1กันนะคะชนิดของข้อมูลชนิดที่1นะเราจะเอาไว้เก็บตัวเลขจำนวนเต็มตัวเลขจำนวนเต็มมีทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มศูนย์นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนจะเก็บคะแนนสอบที่นักเรียนทำได้แล้วเราก็จะเก็บเอาไว้ในชนิดที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มซึ่งเวลาเราบอกให้เครื่องรับรู้เนี่ยเครื่องจะต้องรู้เป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยเราจะเป็นคำอธิบายเพราะนั้นจำนวนเต็มเราจะเรียกชนิดที่1นี้ว่า integer ต่อไปนะคะชนิดที่2ก็คือข้อมูลที่เป็นทศนิยมนะคะบางคนเราจะเรียกว่าจำนวนจริงทศนิยมในชีวิตประจำวันของเรามีหลายอย่างนะคะสำหรับพวกเราก็เป็นเกรดใช่ไหมคะเวลาเราเรียนเสร็จนะเรามีคะแนนเราก็คะแนนไปตัดเกรดหรือ GPA เป็นคะแนนสะสมที่เราสะสมเอาไว้เพื่อไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเภทที่เป็นทศนิยมแบบนี้ไม่ว่าจะติดลบหรือติดบวกเราจะเรียกชนิดข้อมูลนี้ว่า float ต่อไปนะคะชนิดที่3ชนิดของข้อมูลที่เป็นตัวอักขระอักขระก็คือตัวอักษรนะคะเพียงตัวเดียวเช่นตัว A ตัวเดียวนะคะตัว Y ตัวเดียวนะคะหรือจะเป็นตัวเลขก็ได้นะเลข1ตัวเดียวเลข5ตัวเดียวตัวเดียวแบบนี้นะคะถ้าเป็นตัวเลขชนิดของข้อมูลที่เป็นอักขระเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปคำนวณได้ส่วนใหญ่อักขระเนี่ยเราก็จะเอาไว้ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เอาไว้เขียนโปรแกรมเช่นนักเรียนอาจจะเคยเจอว่าเวลาเราใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือเด็กๆ เล่นเกมพอเราจะออกจากเกมนะคะเราปิดโปรแกรมโดยการลืมเซฟเครื่องจะถาม Do you want to save นะคะคุณอาจจะกด Y หรือกด N ตัวอักขระเพียงตัวเดียวแบบนี้เวลาเขาเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาจะเขียนโดยใช้ชนิดของข้อมูลที่เป็นตัวอักขระเอาละนะคะก็เฉลยว่าอักขระก็คือ character ชนิดต่อไปแล้วถ้าเกิดอักขระหลายๆตัวนะคะนักเรียนจะเก็บไว้ในข้อมูลชนิดคาแรคเตอร์ไม่ได้เนื่องจากคาแรคเตอร์เนี่ยเขาจะเก็บแค่เพียงตัวเดียวถูกไหมคะอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นข้อมูลเยอะๆเช่นนักเรียนต้องการจะเก็บบ้านเลขที่นะคะที่อยู่ของเรามีตั้งแต่บ้านเลขที่หมู่ซอยถนนตำบลอำเภอจังหวัดทำยังไงล่ะคะข้อมูลเยอะๆแบบนี้เราจะเก็บไว้ในชนิดของข้อมูลที่เรียกว่าสตริงเพราะฉะนั้นสตริงก็จะเก็บชุดข้อความยาวๆเราถึงเรียกว่าเป็นชุดข้อความโอเคนะคะต่อไปอีก2ชนิดนะคะก็คือเลขฐานเวลาที่นักเรียนจะประกาศตัวแปรไว้เก็บเลขฐานเลขฐานในภาษา C เนี่ยจะมี2ชนิดเอาชนิดที่1ก่อนนะคะเลขฐาน8เราเรียกว่า octal เลขฐาน8ก็จะเก็บได้ตั้งแต่เลข0ถึงเลข7นะคะทีนี้เวลาเราจะประกาศให้ภาษา C เก็บเลขฐาน8เราจะต้องเขียนเลข0นำหน้าเช่นนักเรียนจะเก็บเลข7นักเรียนต้องเขียน07นักเรียนต้องการจะเก็บเลข4นักเรียนต้องเขียน04โอเคนะคะนี่คือเลขฐาน8 octal ต่อไปตัวสุดท้ายนะคะก็คือเลขฐาน16เลขฐาน16เราเรียก hexadecimal hexadecimal เนี่ยเก็บได้ตั้งแต่เลข0ถึงเลข9นะคะแล้วก็ตามด้วย A B C D E F ซึ่งก็จะแทน A และแทน10
b แทน11ไปจนถึง f ซึ่งแทนเลข15เวลาที่นักเรียนจะเขียนโปรแกรมให้เก็บเลขฐาน16นักเรียนจะต้องเขียนเลข0นำหน้าและตามด้วยตัว x นะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการจะเก็บเลข7นะคะถ้าเขียนเลข7อย่างเดียวเป็น integer หรือเป็น float ใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการให้เครื่องรู้ว่าเป็นเลขฐาน16นักเรียนต้องเขียน 0x แล้วก็ตามด้วยเลข7อันนี้คือเลขฐาน16โอเคนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องชนิดของข้อมูลทั้งหมดมีทั้งหมด6ชนิดเดี๋ยววันถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องแล้วข้อมูลเหล่านี้เราจะทำยังไงให้เป็นชนิดของตัวแปรทำให้เครื่องเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลให้เราได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมนะคะในสื่อการสอนที่ครูทำเอาไว้ให้แล้วก็ลองทดสอบทำใบงานดูว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ